สวัสดีค่ะพบกับมาดามคันทรีของดีในบ้านและสวนนะคะวันนี้ก็มาพูดกันต่อนะคะเรื่องของบอลบอลที่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่สนใจเรื่องบอลมานานแล้วนะคะได้ไปค้นคว้าหาหนังสือนะคะที่ชั้นหนังสือของเตงพบหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้ซื้อมา10กว่าปีได้ค่ะเรื่องของบ bon, อลเราคิดว่า ตัวเองจะมาทําตามหนังสือเล่มนี้นานไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำนะคะทิ้งเก็บไปนะคะจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลานี้แหะค่ะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะได้นํามาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจบอลที่เป็นมือใหม่นะคะที่ยังไม่รู้จักเรื่องราวของบอลดีนักนะคะวันนี้มาดามก็จะได้นําเรื่องราวเป็นช่วงเป็นตอนนะคะนําเสนอกันไปเป็นช่วงๆกันแล้วกันนะคะคที่เป็นมือใหม่นะคะจะมาพูดถึงเรื่อง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบอลค่ะว่าเขามีชื่อเรียกอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบอลนะคะหัวก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับหัวเผือกนะคะหัวมันฝรั่งนะคะเนื้อในจะละเอียดสีขาวนวลค่ะแล้วก็สีอมเหลืองอ่อนนะคะซึ่งหัวของบอลสีเนี่ยจะเป็นแหล่งสะสมอาหารในช่วงที่บอลสีฟักตัวนะคะแต่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยหัวบอลสีก็จะงอกออกราก สร้างต้นแล้วก็ใบใหม่หมายความว่าบอนเนี่ยบางครั้งเขาจะทิ้งใบแล้วก็เหมือนกับจำศีนะคะใบร่วงหล่นไปนะคะและก็พอถึงช่วงเวลาที่เขาออกดอกออกผลเขาก็จะเริ่มงอกผลิดอกออกผลออกมานะคะให้เป็นใบที่สวยสดงดงามค่ะไปนะคะลำต้นค่ะลำต้นจะสั้นนะคะมองเห็นก็แต่เมื่อกลับใบแรกแล้วก็ใบร่วงหลุดหลายใบยนะคะจึงจะสามารถมองเห็นลำต้นได้โดยจะอยู่ระหว่างส่วนข้อหัว กับใบนะคะออกออกมาจากหัวด้านบนนะคะต่อมาคือรากค่ะจะอยู่ระหว่างรอยต่อของหัวบอลกับลำต้นโดยจะเป็นรากฝอยต่อมานะคะลักษณะของใบบอลจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะคะซึ่งใบบอลบางพันธุ์จะมีลักษณะเป็นใบยาวแหลมหรือว่ากลมก็ได้ค่ะแตกต่างกันไปก็แล้วแต่นะคะนอกจากนั้นแล้วสีของใบบอลก็จะมีตั้งแต่สีแดงดาขาวชมพูเขียวน้ําตาลม่วงเหลืองอุจุดด่างดําอะไรเยอะแยะมากมายค่ะต่อมาคือลักษณะของก้านใบนะคะ ลักษณะของก้านใบก็จะเป็นลักษณะที่อวบน้ํามีสีเขียวสีน้ําตาลสีดำนะคะซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์นะคะจะอยู่บริเวณเหนือกาบใบขึ้นไปนะคะจรดถึงคอใบบอลน,นะคะโดยก้านใบจะงอกหัวชูใบขึ้นเหนือพื้นดินแต่บางชนิดก้านใบจะมีการงอกของใบด้านข้างเป็นกาบใบจึงเรียกว่าบอลใบกาบค่ะต่อไปดอกนะคะ ลักษณะของดอกจะคล้ายกับดอกหน้าวัวนะคะช่อดอกจะตั้งตรงและก็สั้นโดยจะมีเกสรตัวผู้อยู่ข้างบนแล้วก็เกสรตัวเมียอยู่โคนของดอกนะคะเป็นดอกสมบูรณ์เพศที่ประกอบไปด้วยปลีดอกนะคะแล้วก็จานรองดอกค่ะต่อไปมเมล็ดนะคะลักษณะของมเมล็ดบอลสีจะมีขนาดเท่ากับมเมล็ดงาหรือมเมล็ดยาสูบมีสีน้ําตาลไหม้ค่ะผลนะคะ จะมีลักษณะคล้ายกับผลน้อยนาค่ะภายในผลจะมีเมล็ดประมาณ200-500ถเมล็ดค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทางพันธุศาสตร์ของบอลน,นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะบอนสีก็ยังมีศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกกันอยู่ทั่วไปนะคะดังเช่นคำต่างๆเหล่านี้ค่ะ ใบก็คือลักษณะของแผ่นใบนะคะอย่างเช่นใบกลมใบยาวใบไทยนะคะก้านใบก็คือส่วนที่ต่อจากใบลงมานะคะจะเป็นก้านยาวถึงโคนต้นนะคะส่วนสะดือนะคะก็คือจุดที่เป็นเส้นใบมาจรดกันแล้วก็ต่อกันกับก้านใบค่ะส่วนกระดูกก็คือบริเวณเส้นกลางใบหรือว่าแกนกลางใบที่ลากจากสะดือไปจรดกับปลายใบค่ะเส้นก็คือเส้นที่ย่อยออกมาจากกระดูกหรือว่าแกนกลางใบนะคะ มันเล็ดคือจุดหรือแต้มสีบนใบซึ่งมีสีที่ต่างจากสีพื้นจุดเล็กบ้างใหญ่บ้างค่ะหูใบคือส่วนโคนใบที่ยื่นยาวออกมาจากสะดือทั้งสองข้างนะคะปลายใบคือส่วนที่ยาวแหลมออกมาจากใบนะคะบางชนิดอาจจะมีติ่งนะคะป้ายก็คือแถบสีอีกสีหนึ่งที่ทับอยู่บนส่วนของสีพื้นของใบอย่างเช่นพื้นสีเขียวป้ายขาวหรือพื้นสีแดงป้ายเขียวนะคะ กาบก็คือส่วนที่อยู่โคนกาบที่ติดอยู่กับหัวจะไม่กลมเหมือนกับก้านนะคะแต่จะคล้ายกับกาบกล้วยแล้วก็เป็นที่พักของใบอ่อนค่ะคอใบคือส่วนที่เป็นส่วนปลายของก้านใบที่ต่อกับด้านหลังของสะดือใบนะคะแข้งก็คือส่วนที่ยื่นออกมาจากก้านใบคล้ายใบยเล็กอยู่กลางก้านมักจะพบในบอลใบากาบค่ะ เสี้ยนคือเส้นเล็กๆหรือเส้นขีดสั้นๆที่มีอยู่ตามก้านใบค่ะนี่คือคำศัพท์เฉพาะที่นักสะสมบอลใช้เรียกกันอยู่ทั่วไปดังนั้นมือใหม่ควรจะทำการรู้จักนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะค่ะต่างๆเหล่านี้นะคะคือข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของบอลน,นะคะแล้วก็เป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้กันในนักสะสมบอลแล้วก็คนที่เลี้ยงบอลที่รู้จักแล้วก็พูดคุยกันนะคะสำหรับมือใหม่นะคะใครที่ฟังไม่ทันก็ลองอ รีเพลย์ฟังดูนะคะแล้วก็นำไปพูดไปคุยกับนักสะสมบอลก็จะได้พูดภาษาเดียวกันได้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนที่เป็นนักสะสมบอลอยู่นะคะมีความสุขกับการเลี้ยงบอลค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ